สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรามาทำตัวกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม CLM นั่นเองเอาละครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนภาษานะครับ CLM ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันให้เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองสามารถทำในเวอร์ชันมือถือก็ได้ในโปรแกรมจำลองก็ได้นะครับง่ายมากๆในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำในโปรแกรมจำลอง LD Player นะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมให้เราลบเกมทิ้งก่อนนะครับผมจะกดให้ดูนะนี่นะครับเราทำการลบเกม CLM นะครับในเวอร์ชันไต้หวันนะครับให้เรียบร้อยนะทีนี้ครับผู้ชมดูด้านขวามือนะครับในโปรแกรมจำลอง ID Player นะครับที่เขียนว่าตั้งค่าครับกดเข้าไปเสร็จแล้วครับผู้ชมมาตรงนี้ครับคำว่าตั้งค่าอื่นเสร็จแล้วครับมาที่ภาษานะครับเดิมทีเป็นภาษาไทยใช่ไหมให้เรานะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็บันทึกการตั้งค่านะครับจากนั้นก็รีสตาร์ทตอนนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับโหลดเกม CLM อีกครั้งนะครับสำหรับลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นไฟล์ APK นะครับสำหรับ Android คือโหลดได้เลยโปรแกรมจำลองโหลดได้เลยนะครับส่วน iOS เนี่ยรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนเป็นเทสไฟล์นะครับอันนี้ก็ไปหาวิธีเอาแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับทำการโหลด CLM มาที่เรียบร้อยนะครับก็กดเข้าเกมเลยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมี Data อัปเดตนะครับเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเรากดโอเคเลยครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวเกมว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับตรงหน้าเข้าเกมนะครับเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับนี่เลยตรงนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับติ๊กถูกให้หมดนะครับเห็นไหมครับผู้ชมสำหรับหน้าล็อกอินตัวละครนะครับเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมมันตอบว่าจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไหมนะครับเห็นไหมครับผู้ชม UI ส่วนใหญ่นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะเกือบจะ 100% นั่นแหละนี่ไงเห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำให้เราอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นกว่าภาษาไต้หวันละกันนะครับนี่ตรงตั้งค่าก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เข้าใจง่ายเลยนะครับใครที่อยากจะลองโหลดนะครับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับมาลองเทสดูก่อนนะครับก่อนเปิดจริงในวันที่11พฤษภาคมในเซิร์ฟเวอร์ 4นะครับก็โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า